สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าลาบขึ้นป้ายวันที่20เมษายน2564ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีร้านขายลาบและอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบูรณ์ได้ติดป้ายข้อความสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะกินแล้วจะลงบัญชีไว้พร้อมกันนี้ได้มีป้ายข้อความประกาศห้ามลูกค้ารายหนึ่งเข้ามากินที่ร้านเนื่องจากมากินและลงบัญชีไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่กลับมาจ่ายเงินเลยรวมทั้งป้ายขอร้องลูกค้าที่มานั่งกินอาหารภายในร้านไม่ให้ถามข้อมูลส่วนตัวหลายๆอย่างหลังทราบเรื่องจึงเดินทางไปตรวจสอบพบร้านค้าดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อร้านลาบยโสเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นภายในร้านได้ติดป้ายประกาศ3ป้ายโดยป้ายแรกเป็นป้ายขนาดใหญ่ติดอยู่กับฝาผนังมีข้อความว่าคุณสมบัติของการขอเซ็น 1. ถ่ายรูปหน้าตรง2ใบสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน 2. ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้นสลิปเงินเดือนย้อนหลัง1ปี 3. ทะเบียนสมรสกรณีแต่งงานหรือคู่สมรสต้องนำเอกสารทุกอย่างเหมือนคนขอเซ็น 4. ข้าราชการ 4-5 ค้ำประกันวงเงินไม่เกิน200บาทหากถ้าต้องการวงเงินเพิ่มไม่เกิน300บาทต้องมีข้าราชการ C8 ค้ำประกัน 6. ขอลงบันทึกประจำวันว่าจะสามารถมาชำระได้วันไหน 7. ขอไลฟ์สดลง Facebook แชร์ในไลน์กลุ่มเพื่อนทุกกลุ่มรวมถึงเฟซของผู้ขอเซ็นหมายเหตุถ้าเอกสารไม่ครบไม่สามารถทำตามข้อกำหนดถือว่าการขอเซ็นไม่ผ่านและห้ามถามว่าทางร้านให้เซ็นไหมกินแล้วลืมกระเป๋ามาไม่มีเงินจ่ายขอแจ้งความโดยไม่มีข้อแม้จากเจออลาบยโสเอาตรงประเด็นไม่ให้เซ็นอย่าถามจากการสอบถามนางธัญนันท์สุวรรณจันทร์อายุ56ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเปิดเผยว่าตนเปิดร้านขายลาบมากกว่า20ปีในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกค้ามานั่งกินก็จ่ายตามปกติไม่มีใครเซ็นไว้และกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมามีลูกค้ามานั่งและหลังจากกินเสร็จก็บอกว่าลืมกระเป๋าเงินมาขอเซ็นไว้ก่อนซึ่งตนก็เห็นว่าเคยเห็นหน้าก็เลยให้เซ็นไว้แต่แล้วก็หายหน้าไปเลยและที่ช้ำใจสุดๆมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ประมาณ17คนซึ่งแต่ละคนก็ขับรถราคาเป็นล้านมานั่งกินเมื่อเช็คบิลประมาณ 3,000 กว่าบาทปรากฏว่าไม่มีใครพกกระเป๋าเงินมาเลยซึ่งก็มีอยู่หนึ่งคนที่รู้จักบอกว่าขอเซ็นไว้ก่อนเราก็เห็นว่าการแต่งตัวดีขับรถราคาเป็นล้านคงไม่เบี้ยวแน่จึงให้ลงชื่อไว้ต่อมาวันรุ่งขึ้นชายคนดังกล่าวก็มาอีกโดยบอกว่ามีเงินสดอยู่500บาทขอสั่งอาหารและนั่งกินที่ร้านแล้วจะจ่ายให้ทั้งหมดเราจึงให้นั่งกินเมื่อเช็คบิลรวมแล้ว520บาทจึงลดให้เหลือ500บาทขณะที่เรากำลังดูลูกค้ารายอื่นอยู่จู่ๆชายคนดังกล่าวก็คว้าขวดเหล้าและก็วิ่งขึ้นรถขับหนีไปหน้าตาเฉยนางธัญนันท์กล่าวต่อว่าตนรู้สึกโกรธมากไม่รู้จะทำอย่างไรจะไปแจ้งความลูกค้าก็อยู่ที่ร้านหลายคนจึงได้แต่ร้องไห้และด้วยความโมโหตนจึงร่างข้อความดังกล่าวติดไว้เพื่อให้ลูกค้าได้อ่านดูแล้วหากจะเซ็นจริงๆค่อนข้างยุ่งยากแต่สรุปง่ายๆคือต่อไปนี้ตนมาให้เซ็นแล้วนางธัญนันท์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีลูกค้ารายหนึ่งชื่อโจมาสั่งอาหารเครื่องดื่มหลังจากกินเสร็จแล้วก็วิ่งหนีหน้าตาเฉยตนจึงเขียนป้ายประจานไว้ข้อความว่าห้ามนายโจตัวผอมขาวเข้าร้านเนื่องจากมีพฤติกรรมกินอาหารเครื่องดื่มแล้วรอจังหวะนี้ถ้าอยากเซ็นอยากกินฟรีต้องเอาศักดิ์ศรีความเป็นคนของตัวเองมาแลกนะคะเจ้าของร้านกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่ตนไม่ไปแจ้งความเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะตนเป็นผู้หญิงอยู่ร้านเพียงคนเดียวซึ่งเปิดขายตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเกรงว่าจะเกิดอันตรายตั้งแต่เปิดร้านมามีลูกค้ามากินและไม่จ่ายเงินรวมแล้วกว่า 50,000 บาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ